ไปเราลองมาดูว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน Google Application for Education สำหรับพระจอมเกล้าพระนครเหนือกันอย่างไรนะครับก่อนที่เริ่มใช้งานทุกท่านจะต้องมีชื่อบัญชีนะครับโดยจะเป็นชื่อจุดด้วยนามสกุลตัวแรกนะครับและตามด้วยโดเมนที่ท่านอยู่รหัสผ่านนะครับโดยเริ่มใช้งานก็ให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome Browser นะครับแล้วก็ป้อน address ไปนะครับโดย address จะเป็น doc.kmutnb.ac.thในการเลือกเบราว์เซอร์นะครับข้อแนะนำในการใช้เบราว์เซอร์แนะนำให้ใช้ใน incognito mode นะครับเนื่องจากว่าโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ปลอดภัยเหตุผลที่ต้องแนะนำโหมดนี้เนื่องจากการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการใช้งานส่วนตัวเราได้มีการใช้งานในภาคของการทำงานด้วยหมายความว่าตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการสื่อสารที่เราสื่อสารออกไปนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องไปถึงในเรื่องของสิทธิต่างๆการบอกถึงตัวตนต่างๆรหัสผ่านพาสเวิร์ดและความเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจึงแนะนำให้ใช้เป็น incognito mode นะครับซึ่งวิธีการก็คือว่าให้เปิด Chrome Browser ขึ้นมาแล้วก็กด Control Shift แล้วก็ N นะครับก็จะเข้าสู่โหมด incognito modeหน้าตาของ Incognito Mode เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นจึงจะเริ่มใช้งานได้นะครับโดยการเริ่มใช้งานนั้นเราสามารถพิมพ์ URL ได้หลาย URL นะครับไม่ว่าจะเป็น URL Docs Group Webmail Site หรือว่า Calendar นะครับก็พิมพ์ได้ทุกอันนะครับโดยจะต้องลงท้ายด้วย kmutnb.ac.th นะครับถ้าเราพิมพ์ที่ Doc Modeนะครับเป็น doc ก็จะไปเข้าสู่ Google Drive ถ้าเราพิมพ์ group นะครับก็จะไปเข้าสู่กลุ่มของ Google นะครับถ้าเราพิมพ์ webmail นะครับก็จะไปเข้าสู่ Google Mail นั่นเองนะหรือ Gmail ถ้าเราพิมพ์ site นะครับก็จะไปเข้าสู่ในเรื่องของการจัดการไซต์ของตัวเองนะครับหรือเว็บไซต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราพิมพ์คำว่า calendar แล้วตามด้วยโดเมนมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการเข้าสู่ปฏิทินนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพวกเรานะครับโดยใช้ชื่อแล้วก็ตามด้วยนามสกุลแล้วก็ตามด้วยโดเมนแล้วก็รหัสผ่านเรามาลองพิมพ์หรือเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับก็พิมพ์คำว่า doc นะถ้าเราพิมพ์ด้วยโดเมนของมหาวิทยาลัยนะครับเวลาเข้ามาก็จะมีข้อความเตือนแบบนี้นะครับว่าให้เราใส่ชื่อแล้วก็ตามด้วยแอป KMUTNB นะครับแต่คราวนี้เราจะอยู่ในโดเมนย่อยนะครับก็จะเป็น ชื่อตัวแรกชื่อนะครับตามด้วยจุดแล้วตามด้วยตัวแรกของนามสกุลตามด้วย add domain นะครับแล้วตามด้วยรหัสผ่านพยายามเอาออปชันนี้ออกนะครับ stay sign in นะครับให้เอาออกนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ใน incognito mode นะครับตัวนี้จะไม่มีผลประการใดนะครับกด sign in นะครับในการเข้ามาครั้งแรกของ Google for Education นะครับก็จะได้มีการอ่านในเรื่องของข้อตกลงในการยอมรับข้อมูลนะครับนโยบายต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็มีการพิมพ์ข้อความยืนยันนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่าพวกโรบอทในการเข้ามาแฮกเว็บไซต์นะครับเราจะมีการบังคับให้ท่านเปลี่ยนพาสเวิร์ดในครั้งแรกนะครับเพื่อเนื่องจากว่าพาสเวิร์ดที่ให้มาท่านอาจจะได้รับมาเป็นกระดาษหรือได้รับมาเป็นสิ่งที่ถาวรเกินไปอย่างเช่นกระดาษนั้นถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดคนอื่นมาเห็นพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านในนั้นก็อาจจะไปสวมรอยแทนท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงครับโดยการใส่รหัสผ่านทั้ง2ครั้งนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับเมื่อท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำให้รหัสผ่านของเรานั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น
โดย Google จะมีบริการในเรื่องของการป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านสามารถที่จะขอให้ส่งรหัสผ่านใหม่หรือทำการรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วก็ส่งรหัสผ่านนั้นมายังหมายเลขมือถือของท่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมในการในขั้นตอนนี้ก็สามารถข้ามไปได้แล้วก็มาทำภายหลังก็ได้ครับนี่ก็คือหน้าจอต้อนรับในการเข้ามาใช้งาน Google ในครั้งแรกนะครับทาง Google ก็จะให้เราดาวน์โหลด Drive หรือว่าเป็นโปรแกรม Drive ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องนี้ถ้ายังไม่เป็นโปรแกรมที่ถ้าเครื่องนี้ยังไม่ใช่เครื่องที่เราใช้งานเป็นประจำนะครับไม่แนะนำให้ทำการดาวน์โหลด Drive นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องที่เราใช้งานเป็นประจำก็ให้แนะนำดาวน์โหลดลงมาได้ทำการติดตั้ง Drive แล้วก็จะได้เป็น Drive อยู่บนเครื่องแล้วก็เป็น Drive ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตให้มันซิงโครไนซ์กันหรือว่าเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ใช้เครื่องที่เป็นเครื่องประจำเราให้ข้ามไปก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม No Thanks นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน Google Drive นะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วจะเห็นว่าGoogle Drive ของเราจะเป็นโลโก้ของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆในการใช้ Drive นะครับซึ่งเราเพิ่งมาใช้ครั้งแรกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีข้อความต้อนรับทั่วๆไปนะครับในช่วงแรกๆของการใช้งานตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการอัปเดตโปรไฟล์นิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีรูปขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานอื่นๆได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องอัปเดตโปรไฟล์โดยการเข้าร่วม Google Plus ก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าร่วม Google Plus นะครับอัปเดตโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เราจะไม่ขึ้นนะครับเพิ่มรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับหลังจากนั้นก็ลากรูปมาปล่อยที่นี่เพื่อเป็นการอัปโหลดหรือว่าเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมได้เตรียมรูปภาพโปรไฟล์ไปแล้วนะครับจะทำการอัปโหลดขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเลือกที่จะครอบภาพนะฮะซึ่งเราอาจจะเผาภาพที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ามาก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเตรียมไว้ให้เนื่องจากเป็นยูสเซอร์จำลองนะครับจึงไม่สามารถเอารูปจริงมาได้นะครับตั้งเป็นรูปโปรไฟล์จริงๆแล้ว Google มีระบบจดจำใบหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้มันจะมีข้อความขึ้นมาว่ารูปนี้ไม่มีหน้าตาเลยนะครับต้องมีการใส่เพศสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดได้ว่าจะโชว์หรือว่าจะแสดงให้กับผู้อื่นเห็นหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของโปรไฟล์ของท่านเองนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าการที่เราไปสร้างโปรไฟล์มาเรียบร้อยแล้วก็จะมีชื่อบัญชีแล้วก็จะมีรูปของเราปรากฏขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับในการใช้งานของ Google Application นั้นนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น tool ที่เราจะใช้สวิตช์ไปยัง application ต่างๆในการสวิตช์ไปเมลนะครับ Google Plus Drive ปฏิทินนะครับไซต์ที่เราเป็นคนสร้างกลุ่มที่เราสังกัดอยู่หรือรับผิดชอบนะครับที่อยู่ที่ติดต่อนอกจากนั้นก็จะมีแอปอื่นๆที่เราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มได้นะครับอันนี้เรายังไม่ติดตั้งก่อนในขั้นตอนแรกของการเข้ามาณตรงนี้นะครับเพื่อนเนื่องจากว่าเรามีการใช้งานเป็นองค์กรนะครับเราก็จะต้องมาในเรื่องของโปรไฟล์นะครับนี่คือโปรไฟล์ของเรานะครับเข้ามาที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับนะฮะซึ่งในตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างเนื่องจากว่าในการทำงานของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราจะมีการสามารถที่จะสืบค้นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของการทำงานนะครับให้เข้ามาแก้ไขในส่วนของข้อมูลติดต่อนะครับหรือถ้าใครเข้าในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็น contact information นะครับเข้ามาที่ที่แก้ไขนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานเช่นบุคคลคนนี้ทำงานอยู่ในพระจอมเกล้าพระนครเหนือเองแล้วก็มีเบอร์หมายเลขติดต่อคือ3234นะครับเราก็สามารถใส่ลงไปได้หรือถ้ามีเบอร์มากกว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะครับเช่นเป็นเบอร์มือถือเบอร์แฟกซ์ส่วนตรงนี้จะเป็นการกำหนดว่าใครจะเป็นผู้สามารถที่จะมองเห็นได้เบอร์โทรนี้นะครับอย่างเช่น
รากำหนดว่าต้องเป็นบุคคลในพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้นที่เห็นได้นะครับหรือสาธารณะนะครับในกรณีที่เบอร์โทรนี้เราสามารถใช้ติดต่อกันระหว่างหน่วยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัยนะครับให้ติดต่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยก็สามารถกำหนดให้เป็นสาธารณะได้นะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการเฉพาะให้คนในพระจอมเกล้าพระนครเหนือรู้เท่านั้นนะครับเราก็กำหนดให้เป็น KMUTNB นะครับแล้วก็บันทึกไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆของท่านหรือเพื่อนร่วมงานหรือนักศึกษาของท่านนะครับก็สามารถค้นหาเบอร์โทรภายในของท่านโดยเขาจะต้องเป็นสมาชิกในพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อนถึงจะเข้ามาค้นหาเบอร์ของท่านได้นะครับสรุปแล้วหลังจากที่ท่านได้รับบัญชีแล้วก็ได้ล็อกอินเข้ามาในการใช้แอปพลิเคชันของ KMUTNB Google Application for Education แล้วนะครับในสิ่งแรกที่เราควรจะเข้ามาก็คือเราจะต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเราควรที่จะ activate หรือว่าเข้าไปเริ่มใช้ Google Plus นะครับแล้วก็ในการที่เราเข้าไปใช้ Google Plus นั้นก็จะเป็นการใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับของตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแล้วก็เบอร์โทรนะครับโดยเบอร์โทรที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนใน Google Plus นะครับก็จะถูกเก็บใน KMUTNB Directory นะครับเป็น Directory ของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถที่จะเซิร์ชจากอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถเซิร์ชได้ในเบอร์โทรที่จะให้ท่านใส่ไปจะเป็นเบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรภายในนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรสำหรับการทำงานเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการส่ง SMS และส่ง Recovery Password นะครับอันนี้ก็ต้องห้ามใส่เข้าไปนะครับในขอบเขตของการแชร์เบอร์โทรศัพท์นั้นขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเราจะมีวงเป็น KMUTNB นะครับซึ่งเป็นวงภายในนะครับคนถ้าเรากำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะวงนี้สามารถที่จะเห็นได้คนที่อยู่ในนอกมหาวิทยาลัยก็จะไม่สามารถเห็นได้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์ของเรานั้นแต่ในกรณีที่เราต้องการที่จะบอกว่ากลุ่มคนที่ต้องการให้เห็นนั้นมีความเฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะไม่กำหนดเป็น KMUTNB ก็ได้โดยการกำหนดสมาชิกแวดวงของเราขึ้นมาเองใหม่โดยอาจจะต้องเข้าไปใน Google Plus แล้วก็กำหนดแวดวงเฉพาะขึ้นมาหลังจากนั้นจึงเอาแวดวงเหล่านั้นมากำหนดสิทธิ์ในการมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนสั้นๆในการเข้าไปนะครับในการเปลี่ยนก็คือเข้าไปที่โปรไฟล์ของท่านไปที่เกี่ยวกับหรือว่า About นะครับแล้วก็ไปที่ contact info นะครับใส่ work phone หรือว่าเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานนะครับแล้วก็เซตสิทธิ์นะครับว่าจะเป็นสาธารณะหรือจะให้มองได้เฉพาะในพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือแวดวงของท่านนะครับโดยพื้นที่ที่ใส่ก็ในส่วนตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่เบอร์โทรภายในเบอร์โทรของหน่วยงานเบอร์แฟกต่างๆนะครับแล้วก็กำหนดสิทธิ์ตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าจะให้สิทธิ์เป็นส่วนใดที่จะเห็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้เมื่อเราใช้อุปกรณ์มือถือนะครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับคลิกมาที่เปิดแอปพลิเคชัน Contact นะครับ Contact หรือว่าที่อยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อป้อนบุคคลที่ท่านต้องการหาจะพบว่าจะมี2 ส่วนนะครับก็คือบุคคลที่พบในเครื่องของท่านนะครับและบุคคลที่ค้นพบในองค์กรนะครับจะเป็นส่วนนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกที่บุคคลที่ค้นพบในองค์กรนะครับก็จะปรากฏมาเป็นหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อปรากฏมาเป็นหน้านี้จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ภายในของบุคคลที่เราได้ทำการใส่ในโปรไฟล์นั่นเองจะเห็นได้ว่าการเซตอัพยูสเซอร์ในครั้งแรกหรือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานในลักษณะขององค์กรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกันภายในองค์กรหลังจากที่เรามี user account เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากในการที่เราจะใส่เบอร์มือถือและก็มีการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้หรือว่าบุคคลที่จะมาเห็นเบอร์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์ของเราได้นะครับ
สำหรับในหัวข้ออื่นๆที่เป็นขั้นต่อไปหรือขั้นสูงกว่านี้ขอให้ติดตามในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับ